โตโน่ภาคินประกาศหยุดโครงการ1คนวายหลายคนช่วยชั่วคราวนักร้องหนุ่มจิตอาสาโตโน่ภาคินพร้อมทีมงานร่วมกันทำภารกิจ One Man and the Sea 1คนวายหลายคนช่วยมาถึงวันที่6กับระยะทาง27กิโลเมตรที่เกาะพรวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปเมื่อช่วงเย็นของวันนี้แต่ล่าสุดหนุ่มโตโน่ก็ขอประกาศยุติการว่ายน้ำชั่วคราวด้วยสาเหตุจากพิษไวรัสโควิด-19สำหรับโครงการนี้ถึงแม้ว่าเราจะต้องยุติไว้ก่อนแต่ไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายพวกเราทำอย่างเต็มที่สุดกำลังแล้วผมเชื่อเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันอีกครั้งนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามเรื่องของโควิดตั้งแต่เริ่มไม่ใช่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแต่ที่เราเริ่มเพราะต้องการให้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราเลยหวังว่าในช่วงเวลา 5-6 วันนี้เราดีใจที่ได้สร้างรอยยิ้มสร้างสุขเล็กๆน้อยๆให้กลับไปสู้ตอนนี้ได้เวลาพวกเรากลับไปบ้านไปดูแลคนรักของเราไปดูแลตัวเองไม่ต้องเสียใจเราได้เจอกันอีกแน่ๆ